ายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชมภาพแกะสลักหินอ่อนเรื่องสามก๊กที่สมบูรณ์ที่สุดและมีเพียงที่เดียวในประเทศไทยนมัสการพระพุทธรูปสำคัญสมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อสมปรารถนาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพิชยยาติการามหลวงพ่อทองหลวงพ่อเงินพระวรวินายกหรือหลวงพ่อดำพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพิชยยาติการามวรวิหารและฟังธรรมเทศนาจากพระวิสุทธิญาณเมธีวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเมื่อเราไม่ติดไม่ยึดติดทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็จะไม่มีอัตตาตัวตนมาเป็นเครื่องทำให้เราต้องแบกทำให้เราต้องเล่าร้อนเพราะเราแบกอัตตาตัวตนก็คือแบกลาภยศสุขสรรเสริญซึ่งเป็นหน้าที่ที่หนักมากพบเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำบอกปาริสุทธิปาริสุทโธอหังอาวุโสปาริสุทโธมังทาเรทะกล่าวสามหนฉันบริสุทธิ์แล้วขอท่านทั้งหลายจงจำฉันว่าผู้บริสุทธิ์แล้วเมื่อมีภิกษุกล่าวปาริสุทธิอุโบสถภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าเฉวียงบ่านั่งกระโยงประนมมือบอกปาริสุทธิผู้อ่อนกว่าให้เปลี่ยนเฉพาะอาวุโสเป็นพันเตรู้ธรรมคำบาลี